โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่ฟันรองBB103เจ้าตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับกับแบตเตอรี่ที่ทั้งมีตัวปรับฟันและไม่มีตัวปรับฟันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวที่ไม่มีตัวปรับฟันก่อนแล้วกันนะครับให้ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยแค่นี้เองนะครับสองตัวที่ใส่ก็คือให้ใส่ไปจากด้านหน้าอย่างนี้ก่อนนะครับเราค่อยกดด้านหลังแค่นี้ครับโอเคสำหรับตัวต่อไปจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีตัวเลื่อนปรับฟันอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เราเลื่อนปรับฟันไปที่ใกล้สุดแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่จากด้านหน้าก่อนเหมือนเดิมกดเข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็จะสามารถปรับฟันได้ปกติโอเคจะถอดก็เหมือนกันครับปรับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ถอดออกเขียนเบอร์แค่นี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วปรับฟันแล้วยังใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับให้ลูกค้าลองสังเกตที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีตัวเนี้ยไอตรงตัวล็อกตัวเนี้ยครับบางสินค้าบางตัวอาจจะ มีการง้างดันเข้าไปลึกก็ให้ลูกค้างัดออกมานิดนึงนะครับพองัดออกมานิดนึงให้มันพอแน่นแต่ไม่ต้องให้มันแบบแน่นมากเกินไปครับแค่นี้ดีโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ